ครับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทางบ้านนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเดี๋ยวต่ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวครูจะสอนเกี่ยวกับพยัญชนะนะครับพยัญชนะไทยนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับนิดนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งนะครับก็คือนะครับครูไทยประวัตินะครับชื่อว่าครูหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังนิทานกันก่อนนะครับว่านิทานนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับเด็กพอรู้จักไหมครับเก่งมาตบให้หน่อยครับนะครับนิทานเรื่องนี้นะครับชุดนะครับนิทานชุดกุ้งกิ้งเที่ยวอาเซียนนะครับกุ้งกิ้งเที่ยวไทยนะครับในฉบับนี้นะครับเที่ยวไทยอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้รู้กันนะครับว่าจังหวัดของเราเนี่ยอำเภอจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประเทศไทยของเรามีกี่จังหวัดนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้รู้นะครับนะครับกุ้งกิ้งเที่ยวไทยนะครับนิทานเรื่องนี้นะครับกุ้งกิ้งเนี่ยนะครับกุ้งกิ้งนะครับกุ้งกิ้งหนูน้อยใจดีแสนถูกแสนภูมิใจนะครับที่เกิดเป็นคนไทยนะครับเราเป็นคนไทยนะครับกุ้งกิ้งเนี่ยมีเรื่องมาเล่ามาสู่กันฟังนะครับหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับความนะครับความเป็นเมืองไทยของเราเนี่ยครับความเป็นไทยนะครับเกี่ยวกับเมืองไทยของเรานะครับมาดูต่อไปเลยนะครับเมืองนะครับไทยมี77จังหวัดนะครับเด็กๆนะครับแผนที่เด่นชัดนะครับคล้ายขวางเล่นใหญ่นะครับนักเรียนรู้จักขวางในโลกนะครับนะครับบ้านกุ้งกิ้งอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเมืองฟ้าอมรนะครับเมืองหลวงของไทยเรานี่เองนะครับก็คือกรุงเทพก็คือเมืองหลวงนะครับต่อมานะครับสวัสดีคือคำทักทายนะครับคำทักทายพนมมือน้อมไหว้นะครับแล้วก็เมื่อเจอใครโลกนะครับเจอผู้ใหญ่นะครับเมื่อเจอผู้ใหญ่นะครับนักเรียนก็ต้องพนมมือยกมือขึ้นไหว้นะครับผู้หญิงพูดว่าสวัสดีค่ะนะครับผู้หญิงพูดว่าสวัสดีค่ะนะครับแล้วก็ผู้ชายพูดว่าสวัสดีครับพร้อมนะครับพร้อมกับยิ้มยิ้มใจนะครับเพราะว่าประเทศไทยนี้เป็นสยามเมืองยิ้มนักเรียนเจอผู้ใหญ่ก็ต้องยกมือไหว้แล้วก็ทักทายแล้วก็ยิ้มด้วยนะครับก็คือสวัสดีค่ะนะครับนี่ก็คือสำหรับผู้หญิงนะครับต่อมานะครับธงชาติไทยนะครับมีอยู่กี่สีครับมีอยู่กี่สีนะครับนักเรียนลองนึกดูภาพจากธงชาติไทยที่เราทำความเชิญธงนะครับในเวลา8โมงเช้าเนี่ยนะครับหรือว่า8นาฬิกาเนี่ยนะครับมีกี่สีลูกอ๋อมีกี่สีครับอ๋อ3สีใช่ไหมลูกตบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับตบมือให้หน่อยนะครับธงชาติไทยเรามีอยู่3สีนะครับทุกสีล้วนมีความหมายที่มันต่างกันนะครับสีแดงคืออะไรครับนะครับสีแดงก็คือนะครับสีแดงคือชาตินะครับสีขาวก็คือศาสนานั่นเองนะครับสีน้ำเงินคือราชานะครับหรือว่าพ่อหลวงของไทยนั่นเองหรือว่าพระมหากษัตริย์นะครับนี่นะครับเกษตรกรรมเนี่ยเป็นอาชีพหลักนะครับเช่นการปลูกข้าวนะครับการปลูกข้าวการปลูกผักการทำสวนนะครับทำไร่คนไทยกินอะไรโรครับประทานอะไรโรครับประทานข้าวนะครับทุกวันนะครับรู้ว่าไอ้นะครับหอมมะลินี่คืออะไรนะครับหอมมะลิก็คือนะครับพันธุ์ข้าวหอมของไทยเรานั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามีลูกควายนะครับมีเป็นลูกควายเอาไว้ทำไร่ไถนาได้นะครับต่อมานะครับอาหารของคนไทยนะครับมีอาหารที่หลากหลายนะครับอร่อยเด็ดเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับรับรองติดใจนะครับแต่ตอนนี้เด็กๆย
ยังเด็กอยู่กินทานเผ็ดได้ไหมครับทานได้ไหมครับอ๋อไม่ได้นะครับทานไม่ได้นะครับถูกต้องครับเด็กๆทานเผ็ดไม่ได้นะครับมีถ้าคนโตก็จะนะครับชอบรับประทานอาหารที่เผ็ดนะครับเช่นน้ำพริกนะครับแกงเขียวหวานแกงเผ็ดต่างๆนะครับต้มยำรสเด็ดนะครับผัดกระเพรานะครับแล้วก็ผัดไทยนี่อาหารของคนไทยนะครับมีหลากหลายนะครับหลากหลายชนิดนะครับเที่ยวไทยนะครับเที่ยวไทยเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับตลอดเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่ตอนนี้นักเรียนเที่ยวได้ไหมลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นอะไรครับใครตอบได้ยกมือให้ครูดูหน่อยนะครับอ๋อเป็นโควิดนะครับช่วงนี้ก็คือโควิด-19นะครับก็คือไม่สามารถที่จะออกไปเที่ยวไหนได้นะครับเอาเวลาที่เที่ยวนี้ก็มีเยอะแยะนะครับถ้าจากโควิดหายแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะไปเที่ยวกับครอบครัวได้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองได้นะครับที่ต้องเที่ยวก็คือเอาขึ้นเหนือบ้างนะครับเที่ยวดอยมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับมีป่าไม้ที่เยอะนะครับเที่ยวอีสานพอเที่ยวอีสานก็คือชมวัฒนธรรมต่างๆของภาคอีสานนะครับเที่ยวทะเลเล่นน้ำชายหาดงามทางภาคใต้นั่นเองนะครับวันที่13เมษายนก็จะถึงหรือยังครับนะครับอีกเดือน2เดือนก็จะถึง2-3 เดือนเนี่ยก็จะถึงนะครับเดือนเมษาแล้วนะครับวันที่13ของทุกปีนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับชาวไทยทุกคนนะครับแสนเบิกบานใจคือประเพณีอะไรครับนักเรียนพอตอบได้มั้ยลูกนะครับเดี๋ยวครูบอกให้ก็ได้นะครับก็คือเที่ยวสุขสันต์รับวันสงกรานต์สงกรานต์ที่ทําอะไรลูกเล่นสาดน้ํากันสนุกสนานนั่นเองนะครับที่เราเรียกขานว่าปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับนั่นก็คือวันปีใหม่ไทยสำหรับประเทศของคนไทยเรานะครับพ่อแม่ต่างก็แต่งนะครับชุดย้อนยุคทุกคนสนุกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับกุ้งกิ้งแหละลูกนะครับกุ้งกิ้งแล้วเด็กๆอ่ะครับเป็นไงบ้างนะครับเด็กๆก็นุ่งโจงกระเบนนะครับแค่เข่ากับเสื้อคอกับเช้าสีสันนี่สดใสงดงามนะครับในการไปเล่นประเพณีสงกรานต์กับครอบครัวนะครับส่งน้ำพระไหมนะครับนักเรียนก็ต้องส่งน้ำพระนะครับทำบุญตักบาตรนะครับทำบุญสุนทานสุขสันต์สงกรานต์รดน้ำผู้ใหญ่นะครับเล่านะครับเล่นนะครับเล่นสาดน้ำนะครับเล่นมอนซ่อนผ้ากันนะครับวิ่งเปรี้ยวแล้วก็เดินกะลาแบบไทยๆของเรานะครับสนุกแบบไทยๆนั่นเองนะครับกุ้งกิ้งนะครับกุ้งกิ้งสุขใจจริงหนานะครับนะครับวันนี้ได้พาเพื่อนนะครับเที่ยวเมืองไทยได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีกุ้งกิ้งเด็กดีสมเป็นเด็กไทยนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวกูจะพักนิทานไว้ก่อนนะครับนิทานเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับนะครับในวันนี้ของเรานะครับเดี๋ยวกูจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกนะครับเดี๋ยวครูจะหานิทานมาเล่าให้มันสนุกนะครับมีภาพประกอบมีตัวละครที่สำคัญนะครับอย่างเช่น3ตัวนี้นะครับแล้วก็อีก2ตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ